2559สงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจรการเดินทางของประชาชนหรือนักท่องเที่ยวจะมีปริมาณสูงมากกว่าปกติผมขอเป็นกำลังใจให้กรมทางหลวงชนบทที่ได้ตั้งใจทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการเดินทางในเทศกาลสงกรานต์นี้การเตรียมการของกระทรวงคมนาคมเองนั้นเนี่ยข้อที่1ก็คือในเรื่องของถนนหนทางต่างๆต้องเรียบร้อยเส้นทางตรงไหนที่มีการก่อสร้างเราจะคืนพื้นที่ให้กับการจราจรทั้งหมดอันที่สองก็คือในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถทัวร์รถบขส.รถตู้ต่างๆแล้วก็จัดรถเสริมเข้ามาให้จากต่างจังหวัดนะครับก็เพียงพอสำหรับในช่วงเทศกาลนี้ส่วนที่สามนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ขับรถทางกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนั้นก็ได้ให้ข้อมูลทั้งผ่านทั้งเว็บไซต์ผ่านทางมือถือแล้วก็ผ่านคอลเซ็นเตอร์ต่างๆพี่น้องประชาชนสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ก็มีตั้งแต่1356 1584 1586นะครับ